بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAllahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayhin nushur Allahumma zidna ilma warzuqna fahma พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ความจริงเป็นหน้าที่นะครับของอาจารย์อบิดีนฮัสซันนะครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์อบิดีนท่านไม่ว่างนะก็เลยไหว้วานนะครับให้ผมนะครับได้มาสอนแทนนะครับในครั้งนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเมื่อสักครู่นี้มีพี่น้องบอกให้รายงานตัวหน่อยนะครับฮะผมอับดุลฮากิมนะครับอับดุลฮากิมมังเดชะนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาพบมาเจอกันผมไม่ได้มาลาดพร้าวเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับอะไรนะจ๊ะเห็นแต่ในทีวีอัลฮัมดุลิลละเห็นแต่ในเทปอ่ะนะเอาใน Facebook ครับอะไรนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปที่นู่นอัลฮัมดุลิลละครับแล้วนี่อยู่ที่ไหนล่ะครับเนี่ยอยู่ราชอุทิศนะครับอัลฮัมดุลิลละจ้ะจริงๆนะผมมาสอนที่บ้านผู้ใหญ่หมัดเนี่ยตอนก่อนโควิดน่ะมาสอนทุกเดือนมาสอนตับซีดนะครับในช่วงกลางคืนที่บาแลนะครับถ้าพี่น้องคุ้นๆกันก็น่าจะจำได้แต่เมื่อก่อนนะผมผอมนั่นแหละประเด็นแต่ตอนนี้เป็นคนเจ้าเนื้อแต่เดี๋ยวอีก2วันผอมแล้วครับอินชาอัลลอฮ์พอเวลาเราจะผอมเราก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผอมเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบรับดุอานะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้มาลาดพร้าวนี่เป็นปีแล้วนะครับความจริงนี่ผมก็ทำงานนะครับทำงานอยู่แถวลาดพร้าวนั่นแหละก่อนหน้านี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้แวะเข้ามาเลยอันเนื่องมาจากติดภารกิจนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับที่จะได้มาสอนที่นี่นะครับก็ยินดีและก็ตบปากรับคำนะครับกับอาจารย์อบิดีนฮัสซันเรียบร้อยนะครับก็ด้วยความยินดีนะฮะพี่น้องสบายกันดีนะครับนะเดี๋ยวพี่น้องบอกไม่สบายก็คงไม่มาทุกท่านทุกคนสบายกันดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เบื้องต้นนะครับขอดุอานะครับให้การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับมีผลนะครับนำสู่การปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเรื่องที่จะมาคุยเดี๋ยวถามก่อนชั่วโมงแรกเนี่ยสอนถึง10โมงถูกต้องไหมครับ1ชั่วโมงนะโอเคนะครับมีอะไรไหมฮะไม่มีอะไรนะหรือจะให้กลับแล้วก็บอกได้นะครับนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับสิ่งที่จะบอกกล่าวในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับและมีคุณกับบรรดาพี่น้องนะครับทุกท่านจะบอกกล่าวนะครับหรือว่าสอนกับบรรดาพี่น้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆนะครับที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติกันนะครับพี่น้องครับซุนนะห์นั่นคือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์นั่นคือการปฏิบัติ
ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะบางอย่างนะครับเป็นการปฏิบัติโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถามบรรดาพี่น้องนะว่าสุนนะอะไรเอ่ยที่เป็นสุนนะเฉพาะท่านนบีนะครับถ้าถามว่าสุนนะเฉพาะท่านนบีนี่คือเช่นการมีภรรยาหลายคนหลายคนนี่เกิน4อันนั้นเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อมาสุนนะเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ประชาชาติเนี่ยอุมมะห์ของท่านนบีจะทําได้หรือไม่ทําก็ไม่มีปัญหานะครับเช่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้พวกสระบันพวกสระบันสีดํานบีนี่พวกสระบันสีดํานะครับบางครั้งนบีพวกแบบปะบาไปเลยถามว่าเราทุกคนเนี่ยเฉพาะผู้ชายอะนะถ้าจะเอาซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายความว่าจะต้องเอาสระบันนั้นมาโพกถูกต้องไหมครับบางคนนี่บอกว่าถ้าโพกสระบันเนี่ยจะได้ผลบุญเท่านั้นได้ผลบุญเท่านี้จนกระทั่งนะครับมีคนบอกว่าการโภคสระบันจะมีความประเสริฐกว่าคนไม่โภค25เท่าผลบุญบางหะดีษที่เขาอ้างกัน27เท่าผลบุญใครโภคสระบันได้ผลบุญ25เท่าใครโภคสระบันได้ผลบุญ27เท่าแต่พอเวลาเราไปตรวจสอบหะดีษที่พูดคุยในเรื่องนี้เป็นหะดีษดออีฟนำมาใช้ปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้เป็นหะดีษเมาดูอะนำมาประพฤตินำมาใช้ในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นซุนนะที่ปฏิบัติแล้วได้บุญนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องบอกเอาไว้ถูกต้องไหมครับอ้าวผมยกตัวอย่างเช่นซุนนะที่ปฏิบัติแล้วได้ผลบุญการไปละหมาดที่มัสยิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครคนหนึ่งคนใดไปละหมาดที่มัสยิดเขาจะได้ผลบุญ27เท่าแต่ถ้าละหมาดที่บ้านล่ะได้บุญไหมได้แต่ไม่ได้ถึง27เท่านะครับใครละหมาดซุนนะกอบลียะก่อนละหมาดฟัรดูบะอ์ดียะหลังละหมาดฟัรดูเขาคนนั้นจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ซุนนะก่อนละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะก่อนละหมาดฟัรดูมีเวลาไหนบ้างครับมีไหมมีซุบโบซุบโบซุบโบละหมาดซุนนะก่อนซุบโบกี่รอกอัดสองหรือสามสองนะอ้าวสองรอกอัดเวลาไหนอีกครับซุฮรีก่อนเท่าไหร่แล้วแต่ความสะดวกนะครับนะบางคนบอกสี่บางคนบอกสองอ้าวหลังล่ะว่าไปก่อนอาซัดหลังอาซัดมีไหมก่อนมักเร็บมีไหมหลังมักเร็บมีไหมหลังมักเร็บมีก่อนไม่มีแต่ถ้าหากเราเข้ามัสยิดไปให้เราละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก่อนอิชามีไหมครับไม่มีแต่ถ้าหากเราเข้ามัสยิดอาบน้ำละหมาดว่าไปเราจะละหมาดซุนนะตะฮียะตุลมัสยิดว่ากันไปหลังละหมาดอิชามีไหมครับมีนบีบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่รักษาละหมาดซุนนะรักษาละหมาดซุนนะเอาไว้แน่นอนที่สุดแล้วครับเขาจะได้บ้านหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครละหมาดครบบ้างก่อนซุบฮ์2ก่อนซุฮด2หรือ4ว่ากันไปหลัง2หลังมักริบ2หลังอิชา2ใครรักษาครบพี่น้องตอบผมหน่อยได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เตรียมซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ในสวรรค์เพราะอะไรเราได้บ้านและอินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมครับอยู่ในสวรรค์นี่ต้องเตรียมซื้อไหมไม่ต้องนึกเท่านั้นแหละอยากได้อะไรล่ะอยากได้อะไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้
อยากได้อะไรนี่เพียงแค่นึกเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันมาต่อหน้าเราแล้วพี่น้องครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับชาวสวรรค์แล้วผมบอกก่อนนะสิ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นเคยสัมผัสบนโลกดุนยานี้นั่นแสดงว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาและนี่คือซุนนะผมบอกว่าซุนนะบางอย่างเป็นซุนนะของท่านนบีซุนนะบางอย่างนบีบอกกล่าวให้กับอุมมะห์ประชาชาติได้ปฏิบัติเอาไว้ด้วยวันนี้เราจะมาเรียนซุนนะบางอย่างที่เราอาจจะลืมกันไปมีนะครับซุนนะบางอย่างที่เราอาจจะลืมกันไปบ้างหรือบางคนอาจจะปฏิบัติกันอยู่แล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนนะครับกับบรรดาพี่น้องทุกท่านซุนนะประการแรกพี่น้องทราบไหมครับว่าเวลาที่เรารับทราบข่าวคนป่วยคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่มีซุนนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้ไปเยี่ยมคนป่วยไม่ว่าคนคนนั้นไม่ว่าคนคนนั้นนะจะเป็นใครก็ตามมีซุนนะให้ไปเยี่ยมแม้กระทั่งว่าต่างศาสนิกไปเยี่ยมได้ไหมเป็นซุนนะด้วยเป็นซุนนะด้วยนะครับทำไมในการไปเยี่ยมพี่น้องต่างศาสนิกถึงเป็นแนวทางการปฏิบัติของท่านนบีเพราะบางทีบางครั้งนะครับญะซากัลลอฮ์เราเนี่ยอาจจะไปเผยแผ่ในห้วงเวลาที่เขาอาจจะเสียชีวิตก่อนหน้านั้นก็ได้อาจจะทำให้เขาทำไมครับเขารับอิสลามก็ได้พี่น้องทราบไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยไปเยี่ยมเด็กคนหนึ่งเด็กคนนั้นนับถือศาสนาอะไรครับใครรู้บ้างใครรู้บอกนะใครไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตอบถูกเดี๋ยวผมแม่หนังสือมันอยู่ที่บ้านจะแจกหนังสือซะหน่อยจ๋ายิวเด็กคนนั้นเป็นยิวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบข่าวว่าเด็กคนเนี้ยเคยปรนนิบัติรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้ว่าเด็กคนเนี้ยใกล้ที่จะเสียชีวิตนบีรับรู้นบีรับทราบข่าวเพราะนบีรู้นบีไปหาครับนบีไปหาพอไปหาแล้วเนี่ยพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้าไปในบ้านของเด็กคนนั้นพอเข้าไปแล้วนบีไปหาเด็กคนนี้ไอตอนที่ไปหาเด็กเนี่ยนบีพูดว่าไงพี่น้องจำได้ไหมนบีพูดว่าไงนบีพูดว่าพอนบีเห็นเด็กคนนี้แล้วเนี่ยนะครับนบีนี่รู้สภาพเนี่ยน่าจะใกล้ที่จะถึงอาญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใครเคยอยู่ตอนโทษนะขอมาอัฟนะครับสามีใกล้จะเสียชีวิตเคยอยู่นะครับนะผมเนี่ยเคยอยู่ในสภาพที่ป๋าของผมย่อของผมเนี่ยใกล้จะเสียชีวิตพอเวลาเราดูเนี่ยมันจะรู้อะว่าเขาเนี่ยใกล้ที่จะเสียชีวิตถูกต้องไหมครับพอเวลาเราเห็นเนี่ยเรารู้เลยนะอัลลอฮฺตะอาลาให้แล้วมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมานั่นคือการสอนตัลกีนละอิลาฮะอิลลัลลอฮฺเราต้องทำพอเวลาเรารู้ว่าเราต้องทำเราก็สอนเราก็บอกเขานำกล่าวเขายอปะละอิลาฮะอิลลัลลอฮฺใช่ไหมครับนบีบอกละกีนูเมาตากุมกอลาละอิลาฮะอิลลัลลอฮฺสู่เจ้าทั้งหลายจงนำกล่าวนำกล่าวใครเมาตากุ้มคนใกล้ตายของพวกท่านด้วยกับประโยคที่ว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครเคยนำกล่าวบ้างยกมือมาชาอัลลอฮ์หนึ่งคนสองสามห้าสิบแปดคนหกสิบสองร้อยมาเยอะมากวันนี้นะครับหลายคนเคยทำซุนนะประการนี้นี่เป็นซุนนะนะพี่น้องนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอิหม่ามมาสอนมานำกล่าวตั้งตีนและไม่ใช่สอนนะครับเขาเรียกว่านำกล่าวเพราะถ้าสอนกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
นั่นเรากำลังจะสอนเหมือนที่นบีสอนเด็กคนนั้นแต่อันเนี้ยสามีเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วถูกต้องไหมครับป้าเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนำกล่าวเขาด้วยกับประโยคที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกใครทำใครนำกล่าวคนตายเนี่ยพี่น้องมันอาคิรุกะลามิฮิกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ท้ายที่สุดในชีวิตของเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะเขาจะได้สวรรค์เขาจะได้สวรรค์ใครมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนตายจะได้เข้าสวรรค์แล้วเราจะปล่อยให้ป้าให้สามีให้น้าเราให้ภรรยาเราให้ลูกเราจะเสียโอกาสตรงนี้หรอครับเราคงไม่ปล่อยให้เสียเพราะฉะนั้นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่อยู่กับคนใกล้ตายให้สอนให้นำกล่าวตัลกีนนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่ต้องแต่ในซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการไปเยี่ยมต่างศาสนิกซึ่งเด็กคนนี้เพราะนบีไปเยี่ยมนบีเห็นลักษณะท่าทางของเด็กคนนี้นี่แน่นอนที่สุดจะต้องถึงอาจันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแน่แท้นบีก็บอกกับเด็กคนนี้ว่าพูดนะเชื่อนะรับอิสลามเถอะในการรับอิสลามน่ะคืออะไรอ่ะพี่น้องไม่เยอะครับรับอิสลามเนี่ยพี่น้องพูดไม่เยอะเลยเพียงแค่ปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหรืออัชฮะดูอันนะมุฮัมอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดัรรอซูลุลลอฮ์หรือวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์เพราะฉะนั้นซุนนะประการหนึ่งพี่น้องนั่นคือการที่เราเนี่ยไปเยี่ยมพี่น้องต่างศาสนิกของเราเวลาที่รับรู้ข่าวสารว่าใครเสียชีวิตอาจจะเป็นพี่แท้ๆของเราน้องแท้ๆของเราอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องอาจจะเป็นวงศาคณาญาติของเราให้พวกเราเนี่ยไปเยี่ยมเขานะครับหรืออาจจะเป็นพี่น้องต่างศาสนิกก็ดีให้เราเนี่ยไปเยี่ยมเขาเพราะในขณะนั้นนะถ้าหากเราสนิทสมมุติเราสนิทกับใครยกตัวอย่างชื่อมาสักชื่อนึงแตงกวาสมมุติเราสนิทกับแตงกวาอ้าวแตงกวาเราสนิทกันอ่ะนะไม่มีใครอยู่แล้วดูซ้ายดูขวาเรียบร้อยเดี๋ยวไปคุยอะไรต่อหน้าพ่อแม่เขาเดี๋ยวโดนแต่มาเอาละแตงกวาไม่มีใครอยู่แล้วรับอิสลามเถอะนะออกซิเจนมันก็เริ่มไม่ค่อยกระดิกกราฟหัวใจมันก็เริ่มนิ่งๆไม่ค่อยมีขึ้นใช่ไหมครับแตงกวาเชื่อเถอะนะรับอิสลามเถอะปฏิญาณตามฉันนะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุหรือวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดัรรอซูลุลลอฮ์แตงกวาบอกได้สิได้สิเมื่อฟาติมะห์มาเยี่ยมแตงกวาขนาดนี้เห็นถึงความอ่อนโยนของฟาติมะห์นะครับฉันเชื่อฟาติมะห์ฉันรับอิสลามพี่น้องครับนบีไปสอนเด็กคนนั้นให้ปฏิญาณและรับอิสลามพี่น้องทราบไหมนบียิ้มเลยนบีออกมานะนบียิ้มช่วงที่นบีอยู่กับเด็กคนนั้นนบีนะพี่น้องครับบอกเด็กคนนั้นว่ารับอิสลามนะเด็กคนนั้นนะทีแรกยังลังเลอยู่แต่เด็กคนนี้หันไปมองพ่อของเธอพอไปมองพ่อของเธอพ่อบอกว่าไงพี่น้องครับพ่อบอกอัตยาบัลกอเซมเชื่อพ่อของกอเซมเถอะพ่อของกอเซมคือใครคือนบีเพราะลูกชายของท่านนบีนั้นชื่อกอเซมเชื่อนบีมุฮัมมัดเถอะเด็กคนนี้ก็เชื่อแล้วก็ปฏิญาณได้นบีเดินออกมาจากเด็กคนนั้นนบียิ้มซอฮาบะห์งงเลยครับเอ๊ะนบียิ้มทำไมอ่ะเพราะอะไรซอฮาบะห์ก็ถามทำไมนบียิ้มอ่ะครับเนี่ยทำไมครับเพราะอะไรมีสาเหตุอะไรเอ่ยนบีบอกฉันดีใจที่ฉันนั้นได้ฉุดคนหนึ่งออกมาจากขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
เอาเขามาออกจากนรกแล้วไปไหนอ่ะไปสวรรค์แล้วพี่น้องครับด้วยความเคารพคนที่เป็นพี่น้องต่างศาสนิกนะถ้าหากเขามารับอิสลามพี่น้องครับตั้งแต่วันรับไอ้วันรับนะมีบาปไหมขาวนะเหมือนผ้าขาวเหมือนผ้าสมมุติผมนั่งอยู่กับพี่สมชายสมมุติพี่สมชายรับอิสลามเชื่อวันนี้อาจารย์ผมเชื่ออามีนพามาบอกอาจารย์พี่สมชายต้องการที่จะรับอิสลามสมชายรับอิสลามพอสมชายรับอิสลามพี่น้องครับตั้งแต่วันนั้นน่ะตั้งแต่บัดนั้นน่ะบาปเขาไม่มีนะฮะบาปเขาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยว่าดีกว่าเราไหมต้องบอกว่าดีกว่าเพราะบาปเขาไม่มีไอเราเนี่ยแหมบางคนนี่เดินเอียงเอียงข้างไหนถ้าเอียงข้างขวาก็พอได้แต่ถ้าเอียงข้างซ้ายนี่ไม่มีนะครับนะตาช่างเรามองกันได้ไหมไม่ได้เห็นไหมไม่เห็นอบูฮุรอยเราะห์คุยเรื่องตาช่างอบูฮุรอยเราะห์พี่น้องครับเวลาท่านเป็นอิหม่ามท่านจะอ่านซูเราะห์ซันซะละห์ท่านอ่านฟาติฮะห์เสร็จสับเรียบร้อยอ่านซันซะละห์ซูเราะห์ซันซะละห์ซูเราะห์อะไรซูเราะห์ซันซะละห์ซูเราะห์อะไรอีซาซุนซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์อะไรอันฮัมอันฮัมซูเราะห์อะไรอัลฟาติฮะห์โอเคแสดงว่ารู้จักนะครับบางคนนี่ถามซูเราะห์อันฮัมนี่ซูเราะห์อะไรซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ไม่รู้อันฮัมรู้จักแต่อันฮัมอัลฮัมดุลิลละห์อิซาซุนนี่อบูฮุรอยเราะห์อ่านบ่อยมากพอไปถึงวรรคสุดท้ายฟะมายะมัลมิสกอละซัรรอตินชัรรอยะราวะมายะมัลมิสกอละซัรรอตินคอยรอยะราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขาทำความชั่วแม้แต่เพียงผงธุลียะรอฮูพอไปในวันกิยามะห์เขานะคือใครคือคนที่ทำจะได้เห็นมันความชั่วนะพี่น้องนะแม้แต่เพียงผงธุลีไปในวันกิยามะห์เขาจะเห็นมันและเช่นเดียวกันความดีถ้าสมมุติว่าเราทำบนโลกดุนยาแห่งนี้ไปในวันกิยามะห์แม้แต่เพียงผงธุลีที่เราทำบนโลกดุนยาแห่งนี้ไปในวันกิยามะห์เห็นไหมจะฮัดยะเราเห็นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอบูฮุรอยเราะห์พอละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยไอ้ตอนละหมาดน่ะอ่าน2อายะห์เนี่ยอ่านวนไปวนมาร้องไห้จะอ่านไม่จบจะอ่านไม่จบพอเวลาให้สลามหันหน้าเข้าสู่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามอบูฮุรอยเราะห์ทำไมท่านอ่าน2อายะห์เนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพราะอะไรพี่น้องครับอบูฮุรอยเราะห์น่ะอยู่กับท่านนบีน่ะเยอะนะอยู่แค่ไหนเอาพี่น้องลองดูแล้วกันจนกระทั่งว่านบีบอกกับอบูฮุรอยเราะห์ว่าไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยแล้วนบีจะถ่ายทุกข์จะปลดทุกข์อบูฮุรอยเราะห์อยู่กับท่านนบีนบีบอกใครน่ะที่อยู่ตรงนั้นน่ะฉันอบูฮุรอยเราะห์เองนบีบอกไปหาหินไปหาก้อนดินมาให้ฉันหน่อยแต่อย่าเอากระดูกมาอย่าเอามูลสัตว์มาให้ฉันอบูฮุรอยเราะห์ก็ไปเอาก้อนดินมา3ก้อนก็เอามาให้กับท่านนบีเอามาให้ทำไมจะเช็ดจะชำระนี่คือซุนนะห์นบีนะนี่คือซุนนะห์นบีพอนบีเสร็จสับเรียบร้อยชำระเสร็จสับเรียบร้อยนบีก็มาคุยกับอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์ก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับทำไมอ่ะนบีให้ฉันเอาก้อนดิน3ก้อนแต่มูลสัตว์กับกระดูกห้ามทำไมทำไมใครรู้บ้างเพราะมูลสัตว์กับกระดูกนั้นเป็นอาหารของชัยฏอนชัยฏอนดีตัวหนึ่งมันมาหาท่านนบีพอมาหานบีก็บอกว่านบีฉันขออาหารหน่อยเถอะขออาหารพอเวลาบอกกับท่านนบีว่านบีฉันขออาหารนบีก็ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้กระดูกกับมูลสัตว์เนี่ยเป็นอาหารของชัยฏอนแต่ถามนิดนึงอย่างอื่นมันกินได้มั้ยอย่างอื่นกินได้มั้ยข้าวกินได้มั้ยจ๊ะชัยฏอนกินได้มั้ยข
ขนมปังชัยฏอนกินได้มั้ยทุกอย่างที่เรากินนะพี่น้องมันกินได้หมดถามว่าทำไมมันถึงกินได้หมดพี่น้องครับนบีบอกกับเราอย่างนี้นบีบอกว่าเมื่ออาหารชิ้นหนึ่งชิ้นใดตกลงที่พื้นนบีบอกว่าให้หยิบขึ้นมาปัดปัดปัดแล้วก็บิสมิลลาห์แล้วก็กินนบีบอกฟาลายาดะฮาลิชายาตินอย่าทิ้งอาหารต่างๆเหล่านี้ให้กับชัยฏอนเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอาหารมันตกลงอาหารที่เป็นชิ้นน่ะนะพี่น้องเอาอาหารที่เป็นชิ้นน่ะอาหารที่ไม่เป็นชิ้นนี่ไม่ต้องอย่าไปรวบขึ้นมาไม่เอาข้าวเหนียวทุเรียนนี่แพงใช่มั้ยเอาที่เป็นชิ้นปัดปัดปัดนบีบอกแล้วบิสมิลลาห์แล้วก็ทานซะอย่าปล่อยให้ชัยฏอนเพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เรากินน่ะมันกินได้หมดเลยเพราะฉะนั้นชัยฏอนไอ้ยินตัวเนี้ยไปขออาหารกับนบีนบีก็ขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้เว้นเอาไว้กระดูกกับมูลสัตว์ขอให้เป็นอาหารของชัยฏอนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายชัยฏอนมันมาหานบีนบีบอกกับมันจึงสรุปได้ว่าอาหารอันเนี้ยเป็นโทษมูลสัตว์กับกระดูกจึงเป็นอาหารของชัยฏอนอบูฮุไรเราะห์ก็บอกอ๋องั้นเข้าใจทีนี้กำลังจะบอกพี่น้องว่าอบูฮุไรเราะห์น่ะอยู่กับท่านนบีเป็นประจำอบูฮุไรเราะห์อ่าน2อายะห์นี้ฟะมายะมัลมิสกอละซะรอตินชัรรอยะรอวะมายะมัลมิสกอละซะรอตินไคไรยะรอใครทำความดีใครทำความชั่วแม้แต่เพียงผงธุลีไปในวันกิยามะห์เขาจะเห็นมันซอฮาบะห์ถามอบูฮุไรเราะห์ทำไมอ่าน2อายะห์นี้เยอะจังเลยอ่านแล้วร้องไห้ด้วยอบูฮุไรเราะห์บอกว่าฉันน่ะอยู่กับท่านนบีเยอะรายงานหะดีษนี่เยอะแต่ตัวฉันเองน่ะไม่รู้เลยว่าตราชั่งข้างขวากับข้างซ้ายข้างไหนมันหนักกว่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้ใครรู้บ้างครับว่าตราชั่งข้างขวาเราหนักกว่าข้างซ้ายไม่รู้วันนี้ใครรู้บ้างครับว่าตราชั่งข้างซ้ายเราหนักกว่าข้างขวาไม่รู้เพราะฉะนั้นซุนนะห์ต่างๆที่ผมบอกในวันนี้พี่น้องนำไปปฏิบัติในการเรียกร้องเชิญชวนคนเข้าสู่อิสลามง่ายมากครับพี่น้องวาระอื่นๆเราไม่มีแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นต่างศาสนิกคนนั้นเขาป่วยเราไปเยี่ยมเขาแล้วถือโอกาสที่จะเผยแผ่อิสลามในช่วงวาระนั้นเชียกเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำนบีได้ทำนบีบอกกับเด็กคนนั้นว่าเชื่ออิสลามนะรับอิสลามนะนบีเดินออกมานี่นบียิ้มหราเลยพี่น้องครับซอฮาบะห์ถามนบีครับทำไมท่านยิ้มทำไมถึงยิ้มนบีบอกฉันดีใจที่ฉันได้ฉุดคนนึงเอาคนนึงออกมาจากขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์ใครมีโอกาสทำซะเรื่องนี้ต่อมาซุนนะอีกประการหนึ่งพอเวลาไปเยี่ยมคนป่วยพี่น้องให้อยู่ตรงไหนของคนป่วยอยู่ตรงไหนจ้าข้างขวาอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ข้างขวาน่ะเอาแหละว่ารู้อยู่ตรงไหนล่ะฮะถ้าค่อนไปทางศีรษะละหมาดคนตายป่ะจ้าผู้ใหญ่สบายดีนะครับทำดูเลยล่ะเยี่ยมคนป่วยนี่ไปอยู่ตรงศีรษะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับอิซาอาดัลมะรีฎอจะละซะอินดะรอซิฮีนบีบอกเมื่อคนหนึ่งคนใดไปเยี่ยมคนป่วยเมื่อคนหนึ่งคนใดไปเยี่ยมคนป่วยท่านมีซุนนะห์นะนบีพูดถึงคนไปเยี่ยมให้นั่งตรงอินดะรอซิฮีไปนั่งตรงศีรษะของเขาไม่ใช่นั่งทับนะนั่งตรงศีรษะก็คือตรงศีรษะนั่งข้างๆจะได้คุยจะได้ขอดุอาอ้าวสมมติไปเยี่ยมมาซิตอมาซิตอเป็นยังไงสบายดีนะครับเป็นยังไงสบายดีนะอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาซิตอหายนะจากอาการที่เป็นอยู่
และก็ขออภัยโทษให้กับเขาด้วยเพราะคนป่วยพี่น้องครับบางทีบางครั้งนะเขามีคำพูดที่มันไม่ดีออกมาทำไมไม่เอาชีวิตไปเลยแล้วมาทรมานอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่พูดกับใครเนี่ยกำลังตำหนิอัลลอฮ์เหรอว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่เอาชีวิตฉันไปเลยจะมาให้ฉันทรมานอยู่ใหญ่ใช่ไหมเอาเราคุยกับเขามาสิตอพอใจนะนี่เป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับกล่าวดูอาให้กับเขาด้วยขอดูอาให้กับเขาด้วยถ้าภาษาอาหรับไม่ได้ขอภาษาไทยขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษานะนะครับขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงเมตตานะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษให้นะพี่น้องจำดูอานี้สั้นๆง่ายๆไม่ต้องเอายาวๆเอาอันเนี้ยสั้นๆง่ายๆพี่น้องอ่านตามผมลาบะซะตูฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ง่ายไหมใครท่องจำได้มั้งอันเนี้ยมาชาอัลลอฮ์ลาบะซะอีกครั้งหนึ่งลาบะซะแปลให้ฟังนะไม่เป็นไรนะตูฮูรุนเดี๋ยวหายอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เนี่ยสั้นๆง่ายๆดูอาไปเยี่ยมคนป่วยลาบะซะตูฮูรอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะประการที่1และประการที่2ประการต่อมาซุนนะง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่บางคนรู้บางคนไม่รู้พี่น้องครับเราเชื่อในเรื่องของชัยฏอนมั้ยใครเชื่อบ้างใครไม่เชื่อบ้างถ้าใครไม่เชื่อนี่ไม่ได้นะเห็นมั้ยอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมัคลูกมาเนี่ย3สิ่ง3อย่างคือความจริงมัคลูกบนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างทั้งหมดแต่เรากำลังจะพูดถึง3สิ่ง3อย่างที่เป็นหลักๆต้นไม้อัลลอฮ์ก็สร้างอัลลอฮ์ให้มาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับเราไม่ได้ปฏิเสธแต่3หลักนี้หลักๆคือ1มนุษย์ถูกสร้างมาจากอะไรดินมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินและเป็นดินตมมาลาอิกะถูกสร้างมาจากอะไรมาลาอิกะรัศมีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายินไฟอะไรครับมาริจิมมินนาร์ไฟมาริจเปลวไฟร้อนที่สุดไฟเนี่ยมันจะมีจุดที่ร้อนที่สุดกับจุดที่ร้อนธรรมดามันมีพี่น้องลองเอามือไปอยู่ด้านบนที่เปลวไฟอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวรู้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นยินเนี่ยถูกสร้างมาจากเปลวไฟพี่น้องเชื่อเรื่องของมาลาอิกะห์มั้ยเชื่อพี่น้องเรื่องยินพี่น้องเชื่อมั้ยเชื่อมนุษย์ต้องเชื่ออยู่แล้วเพราะเราเป็นมนุษย์มาลาอิกะห์นี่ไม่กินไม่ดื่มและยะซูนัลลอฮ์ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์มีมาลาอิกะห์ท่านใดบ้างที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์มีไหมครับไม่มีมาลาอิกะห์มีกี่ท่านใครตอบได้มั่งจ๋าเยอะมากกี่ท่านไม่มีใครรู้เพราะพี่น้องครับทราบไหมมาลาอิกะห์ตะวาฟที่บัยตุลมะมูดน่ะวันหนึ่งอ่ะ 70,000 ท่านวันหนึ่งนะ 70,000 ท่านนบีบอกแบบมาลาอิกะห์ที่เข้ามาตะวาฟเนี่ยตะวาฟเสร็จแล้วออกไปแล้วไม่เคยเข้ามาเลยแต่ในทุกๆวันนั้นจะมีมาลาอิกะห์มาตะวาฟแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยมาลาอิกะห์มาตะวาฟกัน 70,000 ท่านและไม่เคยซ้ำและเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่โลกดุนยาสร้างมาใช่ไหมไม่รู้อัลลอฮุอะลัมไม่รู้หัวหน้าของมาลาอิกะห์คือจ๋าญิบรีลใครเคยเห็นญิบรีลมีใครเคยเห็นไหมมนุษย์เราเคยเห็นไหมเคยนะมนุษย์เราเคยเห็นญิบรีลมีสองภาคที่มนุษย์เคยเห็นนบีน่ะเคยเห็นทั้งสองภาคเลยแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เช่นอุมัรบินคอตอบเห็นภาคเดียวนั่นคือ
ในช่วงที่ญิบรีลจำแรงร่างมาเป็นมนุษย์เสื้อผ้าขาวผมดกดำมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงก็มาถามนบีใช่มั้ยเอาเข่ามาชนกับท่านนบีถามถึงหลักศรัทธาถามถึงรุกนอิสลามการอีมานต่ออัลลอฮ์ถามถึงวันกิยามะห์พอเวลาถามนบีตอบพอนบีตอบมาลาอิกะห์ญิบรีลก็พูดกับนบีมุฮัมมัดว่าเออสิ่งที่ท่านพูดน่ะถูกแล้วนะเออนี่รู้ดีกว่านบีนี่ซอฮาบะห์ก็งงว่าเอ๊ะใครเนี่ยใช่มั้ยครับผมดกดำเสื้อผ้านี่ขาวไม่มีร่องรอยของการเดินทางพอเวลาผ่านไปอุมัรบินคอตอบถูกถามจากท่านนบีอุมัรเจ้ารู้ไหมว่าใครที่มานั่งเข่าชนเข่ากับเราอุมัรบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ครับฉันไม่รู้ซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะตอบกันแบบนี้แต่ไอ้พวกเราเนี่ยไม่รู้ไอ้ทั้งที่ไม่รู้เนี่ยเราตอบกันดะเลยถูกต้องไหมตอบไปก่อนนะครับอุมัรบอกอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นบีบอกนั่นน่ะคือญิบรีลแสดงว่าอุมัรและซอฮาบะห์ท่านอื่นๆบางท่านก็เคยเห็นทีนี้นบีก็เคยเห็นในภาคนั้นและนบีก็เคยเห็นในภาคจริงกายจริงของญิบรีลญิบรีลมีกี่ปีก600โอ้โหและกว้างสุดลูกหูลูกตานะไอเราก็ไม่รู้หรอกใช่มั้ยนบีเคยเห็นถ้าเห็นกายจริงๆของญิบรีลแล้วก็ผมว่าพี่น้องหงายท้องใช่ไหมเอาทีนี้นั่นล่ะคือเรื่องของมาลาอิกะเรื่องของญินพี่น้องครับญินถูกสร้างมาจากไฟหัวหน้าของญินหัวหน้าของชัยตอนคืออิบลิสอิบลิสน่ะมันไม่ได้อยู่แค่วันสองวันบนโลกดุนยานี้นะมันอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ถามว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์อะไรอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะจ๋าอัลลอฮ์ให้มันขอต่ออัลลอฮ์ถูกต้องไหมโออัลลอฮ์ขอให้ฉันอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อยู่ทำไมอยู่เพื่อพวกเราอยู่เพื่อหลอกอยู่เพื่อยุพวกเรามันบอกอัลลอฮ์ฉันจะเอาลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยไปอยู่กับฉันในนรกจะหันนำให้เยอะที่สุดแล้วไอ้วันที่มันคุตบะห์บนมินบัตที่ทำมาจากไฟในนรกจะหันนำมันบอกว่าเฮ้ยโทษนะมันบอกเฮ้ยอย่ามาตำหนิการไม่เอาอย่ามาตำหนิตัวฉันไม่เอาแต่จงตำหนิตัวของพวกท่านเองชาวนรกตำหนิกันเองนะอย่ามาว่ากันอัลลอฮ์ให้กุรอานมายังให้แล้วอัลลอฮ์ให้หะดีษมายังให้แล้วคำอธิบายของซอฮาบะห์บรรดาซอลฟุสซอลามียังมีแต่ดันมาเชื่อข้าเองเพราะฉะนั้นตัวใครตัวมันฉันไม่รับผิดชอบหรอกไม่เอานี่อิบลิสมันว่าเอาละอิบลิสมีบัลลังก์มั้ยจ๋ามีบัลลังก์ของอิบลิสอยู่ที่ไหนอยู่ใต้ทะเลไปทะเลระวังนะเดี๋ยวแมงกะพรุนมันดูดไปทะเลนี่ระวังต้องขอดุอาเยอะๆไปไหนก็แล้วแต่ก็ต้องขอดุอาเยอะๆอิบลิสบัลลังก์ของมันอยู่ในทะเลแต่ละวันเนี่ยมันจะปล่อยสมุนของมันมาบนโลกดุนยาแห่งนี้เยอะแยะเต็มไปหมดและถ้าสมมุติกลับไปสมุนของมันกลับไปเนี่ยมันก็จะถามเอ้าเฮ้ยมารายงานกันหน่อยสิวันนี้มีผลงานอะไรมั่งไอแต่ละตัวมันก็บอกอ๋อฉันทำอย่างนี้มีตัวหนึ่งมันบอกฉันน่ะยุคนให้เลิกกันได้ยุคนให้เลิกกันได้ให้ตลาดกันได้อิบลิสมันชอบนะมันบอกเฮ้ยเอ็งทำจริงป่ะเนี่ยถ้าเอ็งทำจริงมานี่มาเอามงกุฎไปเว้ยมาเอามงกุฎไปทำดีมากทำไมอ่ะพี่น้องไอ้คนเราเนี่ยก่อนที่มันจะแต่งแหมมันอยากจะอยู่ด้วยกันเหลือเกินถูกต้องไหมไอ้ตอนยังไม่แต่งอ่ะนะเดี๋ยวก็ไปมาจ๋ามาแตงกวาอยู่ไหมนะแต่พอเวลาแต่งกันไปแล้วแหมเฮ้ยพูดอะไรวะเฮ้ยข้าวกับข้าวก็ไม่อร่อยพูดเสียง
อะไรเนี่ยเสียงเบาไม่ค่อยได้ยินงงแงงงงเดี๋ยวก็บ่นกันอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสามีก็บ่นนั่นแหละมันเป็นการงานของซาตานเพราะเวลาคนเลิกกันเนี่ยอิบลิสมันบอกเอ็งทำให้คนเลิกกันเหรอมานี่มานี่มาเอามงกุฎไปดีมากเพราะฉะนั้นอิบลิสมีจริงปฏิเสธไม่ได้ซาตานมีจริงวันวันของซาตานเนี่ยไอตอนเย็นเย็นนะพี่น้องนบีบอกว่าซาตานเนี่ยมันจะพุกพ่านมากๆเลยถูกต้องไหมนบีบอกพอตอนพบค่ำมาถึงนะเรียกลูกเข้าบ้านเรียกหลานเข้าบ้านเรียกเข้ามาอย่าปล่อยเฮ้ยอาจารย์แล้วก็ไม่ไปละหมาดมักริบกันหรอเดี๋ยวก่อนสิเข้าบ้านก่อนใช่ไหมเข้าบ้านก่อนนบีบอกเรียกมาให้เข้าบ้านถ้าเข้ามาแล้วปิดประตูบิสมิลลาห์ใช่ไหมปิดหน้าต่างบิสมิลลาห์นบีบอกใครกล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนเปิดไม่ได้หรอกประตูนั้นถูกต้องไหมนะครับทีนี้เอาแหละพอเวลาจะกินข้าวนบีบอกบิสมิลลาห์ถ้าไม่บิสมิลลาห์ชัยฏอนกินด้วยพอเวลาเข้าบ้านให้กล่าวบิสมิลลาห์ทำไมกล่าวชัยฏอนมันจะบอกเอ้ยพวกเราวันนี้เรามีบ้านอยู่แล้วเฮ้ยมีที่นอนเรียบร้อยมีที่กินเรียบร้อยเพราะเราไม่กล่าวบิสมิผมเสียงดังไปปะเนี่ยไม่ดังนะถ้าดังบอกนะจ๋าไม่มีปัญหานะ บิสมิลลาห์เข้าบ้านชัยฏอนบอกโอ้ยพวกเราไม่มีที่นอนแล้วไปที่กินก็ไม่มีคนบ้านนี้เขาบิสมิลลาห์กันแต่ทำไมบิสมิลลาห์ชัยฏอนบอกเอ้ยพวกเรามานี่ทำไมอ่ะคนบ้านนี้เขาไม่บิสมิลลาห์กันว่าเฮ้ยมานี่มาอยู่บ้านนี้มานอนบ้านนี้มากินบ้านนี้ใช่ไหมทีนี้พี่น้องครับเอาละถ้าบิสมิลลาห์ทุกสิ่งทุกอย่างชัยฏอนมันไม่จะไม่มายุ่งทีนี้ไอตอนละหมาดพี่น้องทราบไหมครับเวลาที่อาซานเนี่ยชัยฏอนมันได้ยินเสียงอาซานเนี่ยนะโอ้โหถ้าเราเห็นเนี่ยนะนู่นมันวิ่งดุก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 วิ่งสุดอู้หูลูกตาวิ่งไม่พอขอโทษนะตดแตกอุจจาระนี่เรียราดไปหมดเลยนบีบอกเอาไว้ทำไมอ่ะเพราะมันได้ยินเสียงอาซานนู่นมันไปนู่นแล้วแต่พอเวลาอาซานเสร็จลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันกลับมาพอเวลามันกลับมาเนี่ยพี่น้องมันตั้งใจแล้วแตงกวาโดนกูแน่โดนแน่นะครับสมชายโดนแน่พี่น้องทางบ้านมาอัฟนะถ้าว่าไปชื่อไปตรงกับใครนะครับโดนแน่ถามว่าโดนอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่พอเวลาอีกอมาไปอีกแล้วถามว่าไปไหนไปให้ไกลสุดหูลูกตานะครับไปไกลสุดหูลูกตาพออีกอมาเสร็จเรากำลังละหมาดอยู่มันกลับมาทำไมฮัดยะมันกลับมาเนี่ยมันมาดูนะใครเข้าแถวไม่ชิดใครถ้าใครเข้าแถวไม่ชิดนั่นแหละมันจะเข้าไปซอกนั้นถูกต้องไหมนบีจึงบอกว่าให้เข้าแถวให้ชิดเวลาละหมาดนี่ได้สุนนะอีกประการหนึ่งแล้วเข้าแถวให้ชิดในเวลาละหมาดเพราะถ้าคนหนึ่งคนใดเข้าแถวชิดชัยฏอนแทรกได้ไหมชัยฏอนแทรกไม่ได้เอาละทีนี้เวลาเผลอแม่แตงกวาก็ดันห่างเท้าดันแยกออกขึ้นมารกอัดที่สองแอปเปิลก็แหมก็ห่างเข้าไปอีกพอเวลาห่างกันนี่มาแล้วไซตันไซตันมาในแถวละหมาดแล้วไอ้ไซตันที่มาแถวละหมาดนี่พี่น้องครับชื่ออะไรใครรู้บ้างจ๋าตอบได้นะซึมซับคอนซับซึมซับคอนซับครับถูกต้องคอนซับมันจะเข้ามาในแถวละหมาดเวลาที่เรามีช่องโหว่นั้นและไอตอนที่ว่าเฮ้ยแก๊สปิดหรือยังหรือน้ำก็ยังไม่ได้ปิดนะอุ่นแกงเอาไว้นะกินเหม็นหึงเลยนี่แหละมันจะมาตอนนี้แหละคอนซับพอเวลาเข้ามานี่พี่น้องให้ทำยังไงถ้าเรารู้ตัวว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับการละหมาดแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าลืมนะเวลาตักบีรอตุลอิห์รอมเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องฮารามทั้งหมด
ฮารามอะไรล่ะฮารามทั้งหมดห้ามทุกสิ่งทุกอย่างละดุนยาปล่อยไปเรื่องของดุนยาปล่อยไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันเป็นดุนยาปล่อยไปให้คงไว้ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือตักบีรอตุลอิห์รอมนี่คือตักบีรอตุลอิห์รอมเพราะฉะนั้นถ้าใครตักบีรอตุลอิห์รอมแล้วใจเนี่ยมันยังอยู่กับดุนยานั่นยังไม่อิห์รอมพี่น้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลาตักบีรอตุลอิห์รอมแล้วต้องอยู่กับอัลลอฮ์เท่านั้นใครล่ะต้องอยู่กับอัลลอฮ์เราต้องอยู่กับอัลลอฮ์พอเวลาที่ถ้าหากว่าใจมันเขวนั่นให้รู้ได้ส่วนหนึ่งมาจากเราอีกส่วนหนึ่งมาจากคอนซับทีนี้ทำยังไงทำยังไงคอนซับมาเอาละเวลาที่เราจะดูการประพฤติปฏิบัติเราดูหะดีษดีกว่าว่านบีปฏิบัติอย่างไรโทษซอฮาบะห์ปฏิบัติอย่างไรอุสมานอิบนุลอาสมาหาท่านนบีพอมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาบอกว่านบีครับชัยฏอนเนี่ยมันมาขวางกั้นระหว่างฉันกับการละหมาดและกับการอ่านอัลกุรอานไอตอนฉันละหมาดชัยฏอนมันก็มายุ่งมายุฉันไอตอนฉันอ่านกุรอานชัยฏอนมันก็มายุ่งมายุฉันฉันจะทำยังไงดีนบีนี่อุสมานอิบนุลอาสซอฮาบะห์ถามนบีนบีแนะนำนบีบอกไอที่มันเข้ามานะนั่นแหละชัยฏอนมันมีชื่อว่าคอนซับยูกอลูละหูคอนซับุนมันชื่อว่าคอนซับฟาอิดะอัฮซัสตาหูนบีบอกอุสมานถ้ารู้สึกเมื่อไรก็แล้วแต่ว่าใจมันไม่อยู่กับการละหมาดใจมันจะล่องลอยคิดถึงอันโน้นคิดถึงอันนี้โดยเฉพาะนะพี่น้องนะคนเลิกกันใหม่ๆจริงไม่จริงไม่รู้สิเพราะฉันยังไม่เคยเลิกใช่ไหมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนเลิกกันใหม่ๆใครก็ได้ไอ้ผมก็มีไม่ใช่ผมจะดีกว่าพี่น้องหรอกนะมีสักกี่คนที่พอเวลาตักบีรอตุลอิห์รอมแล้วใจมันอยู่กับการละหมาดจริงๆเอาจริงๆถ้ามีสักกี่คนที่ว่าจะไม่นึกถึงอย่างอื่นเลยนะมีไหมมันอาจจะมีบ้างเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคอนซับมันมานบีบอกถ้ารู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่แล้วล่ะก็นบีบอกฟาตะอัวซบิลลาฮิมินฮูขอดุอาจากอัลลอฮ์นะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์วัชฟุลอาลายาซาริกะซะลาซันแล้วก็พ่นน้ำลายพ่นนะไม่ใช่ถุยพ่นนบีบอกพ่นพ่นยังไงเบาๆเบาๆพ่นไปทางซ้ายเป็นฝอยๆ3ครั้งเอาและเท่านั้นแล้วพี่น้องอุสมานอิบนุลอาสกลับบ้านไปทำพอเวลาตักบีรอตุลอิห์รอมปั๊บนึกนู่นนึกนี่เอาละพี่น้องครับอุสมานอิบนุลอาสบอกว่าฉันทำตามที่นบีพูดฟาอัลตุซาลิกฉันทำตามที่นบีพูดพอฉันทำตามที่นบีพูดฟาอัซฮาบะฮุลลอฮุอันนีอัลลอฮ์ไล่ไอ้คอนซับเนี่ยหายไปจากฉันเลยโอ้โหนี่พี่น้องอุสมานอิบนุลอาสทำพอทำแล้วอัลลอฮ์ไล่คอนซับไปไกลเลยคอนซับมันไม่มาอยู่กับฉันแล้วพอเวลาพี่น้องจะทำแบบเนี้ยนะพยายามทำให้มันมีตะมะนี่นะไม่ใช่ว่านึกคอนซับเหรอหันไปหันพอเวลาหันก็เอาหันให้มันมีตอมะนี่นะไม่ใช่หันแบบระวังเพราะเรากำลังละหมาดถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าหันแบบเอออย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมล่ะไปได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ระวังมันจะเสียละหมาดเอาให้มีตอมะนี่นะเพราะฉะนั้นเวลาคอนซับมาในเวลาละหมาดให้เราทำแบบนี้หรือในเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานให้เราทำแบบนี้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็พ่นน้ำลายไปทางด้านซ้าย3ครั้งแบบมีตอมะนี่นะครับประการต่อมาซุนนะอีกประการหนึ่งนะพี่น้องครับเคยเจ็บไหมจ๋าทางซ้ายครับทางซ้าย3ครั้งเคยเจ็บไหมครับถ้าเจ็บใจแล้วฉันเจ็บบ่อย
ไม่เอาเจ็บกายปวดเจ็บมีไหมมีมะผมเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรเดินไกลไม่ได้คนเขาทำงานหนักนะตอนสาวๆทำงานหนักแบกปุ๋ยอัลลอฮ์แบกข้าววานข้าวเลี้ยงวัวจ๋า70กว่าแล้วจ้ะเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดแบกข้าวสารคนสมัยก่อนทำทุกอย่างเลี้ยงลูกทุกวันนี้เนี่ยเดินไกลไม่ค่อยได้หัวใจโตเป็นไขมันโอ้โหเวียนหัวลุกจะไม่ขึ้นเมื่อวานนี้พาไปหาหมอมาอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรขอดูอ่านนะครับพอเวลาเจ็บเวลาปวดมีสูตรจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราทำพี่น้องครับเรื่องเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเรื่องของการไล่ชัยฏอนมันจะคล้ายๆกันพี่น้องเอาเรื่องไล่ชัยฏอนก่อนใครเคยอยู่ในเหตุการณ์มั่งพอเวลาชัยฏอนมันมาเข้ามันมาสิงจะบอกว่าสิงมาครอบงำดีกว่าคนหนึ่งคนใดมาเข้าคนหนึ่งคนใดมีไหมมีนี่เรื่องจริงนะเราปฏิเสธไม่ได้บางคนนี่พี่น้องครับโอ้โหเป็นห่วงลูกเป็นห่วงสามีเป็นห่วงภรรยาทำยังไงก็ได้ให้ออกให้ไวที่สุดบางคนก็ไปจ้างหมอคนนู้นมาไปจ้างหมอคนนี้มาพี่น้องครับเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นวันเสาร์นี้ลูกสาวบ้านเนี่ยเขามีลูกหลายคนปรากฏว่ามะของเขาน่ะเดินไม่ได้พอเวลาเดินไม่ได้ก็ดูท่าดูทางแล้วไม่อยากจะฟังกุรอานไม่อยากอ่านอัลกุรอานขี้เกียจบางทีก็พูดอะไรเลอะเทอะพูดโน่นพูดนี่พี่น้องครับความขี้เกียจในเรื่องของอ่านกุรอานในเรื่องของการอ่านกุรอานส่วนหนึ่งมาจากชัยฏอนเขาก็ต้องการจะให้เขารู้แล้วพอจะรู้แล้วว่าชัยฏอนมันมาอยู่ด้วยพี่น้องพิสูจน์ง่ายๆถ้าสมมติว่ามันไม่ฟังกุรอานเขาไม่อยากฟังกุรอานไม่อยากจะทำอามันอิบาดะห์นั่นแหละหรือไอ้ของหอมๆเนี่ยไม่อยากจะดมไม่อยากจะได้กลิ่นพอเวลามันหอมจริงนะสำหรับเรามันหอมแต่พอเวลาไปอยู่ใกล้ๆไอ้คนนั้นเหม็นเอาออกไปเนี่ยๆๆเพราะชัยฏอนมันไม่ชอบของหอมๆแต่หอมอันนี้คือหอมแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะนะครับเอาละเขาพิสูจน์กันก็น่าจะและเพราะเรามองไม่เห็นนี่เราไปหุกกลมได้มั้ยว่าไอ้ตกลงว่าชัยฏอนมันมาจริงน่ะไอ้เรามองไม่เห็นแต่เราพิสูจน์ได้พอพิสูจน์กันไปพิสูจน์กันมาเอ้าดูท่าทางจะเป็นจริงชัยฏอนมันมาอยู่ด้วยไปตามหมอมาเพราะอยากจะให้ชัยฏอนเนี่ยไปจากมะตัวเองไปตามหมอมาเพราะไปตามหมอมาแล้วหมอก็เอ้าทำนู่นทำนี่พี่น้องครับเสาบ้านเนี่ยนะเขาจะมีเหมือนยันน่ะไอ้ที่ทำแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนอัลลอฮ์มุฮัมมัดอัลลอฮ์มุฮัมมัดแถมตอกตะปูด้วยตอกตะปูด้วยตรงกลางตอกตะปูด้วยถามว่าตอกทำไมไม่บอกเอาเธอหน้าเขาว่าเอาเธอหน้าอันนี้มันเป็นวิธีของเขาพี่น้องครับวันหนึ่งลูกสาวคนเล็กของเขาเนี่ยก็ไปคุยกับเพื่อนเพราะเวลาไปคุยกับเพื่อนเฮ้ยไอเราน่ะว่ามันดูยังไงไม่น่าจะใช่วิธีที่ถูกต้องไหมมันไม่น่าจะใช่วิธีที่ถูกต้องไอ้ผมก็บอกลูกศิษย์ไปว่าถ้าวิธีที่ถูกต้องนะมันไม่ยากหรอกอ่านกุรอานทำสมมติมันทนไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปของมันเองแต่การอ่านกุรอานของเราเนี่ยพี่น้องเราต้องอ่านโดยอีหม่านต่ออัลลอฮ์ไม่ได้อ่านเพราะกลัวเข้าใจนะอ่านเพราะอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์และขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอย่าลืมสินบีบอกว่าบ้านหนึ่งบ้านใดเปิดอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อยู่เป็นประจำชัยฏอนมามั้ยไม่มาหรอกก็นี่นบีพูดนบีบอกถูกต้องมั้ยครับเพราะฉะนั้นกุรอานชิฟาอุนเป็นการเยียวยาเราจะใช้กุรอานอย่างไรให้ถูกต้องบางคนนี่เอากุรอานไปแปะอยู่ข้างบ้านถูกต้องมั้ยแบบนี้ถามว่าแปะทำไมยินจะได้ไม่เข้าถูกต้องมั้ยไม่ถูกต้องทีนี้ลูกสาวก็บอกให้มันยังไงอยู่ไอ้เราน่ะไม่เชื่อแล้วอีกวันนึงหมอมาไอ้หมอนี่เขาก็ไปคุยกับ
พี่ๆน้องๆไอ้คนที่เชื่อนะเขาบอกเนี่ยคนในบ้านมีอยู่คนหนึ่งไม่เชื่ออันแน่รู้ได้ไงเนี่ยเนี่ยในบ้านของคุณเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งไม่เชื่อไอ้หมอน่ะรู้เลยว่าใครแต่ทั้งๆที่ไอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคุยเลยนะว่าไม่เชื่อแต่รู้ว่าไม่เชื่อถามรู้ได้ไงยินน่ะสิครับไอ้พวกนี้มันต้องมียินถูกต้องไหมแล้วพี่น้องมันรู้นะมันรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะยินนะพี่น้องนบีบอกนะถามว่าทำไมไอ้เวลาของหายนะเราหาไม่เจอแต่พอเวลาไปถามไอ้หมอพวกนี้มันรู้สามีหายภรรยาหายลูกหายเวลาพบค่ำนะลูกเอ้ยนบีบอกให้เอาเข้าบ้านไอ้เรานะปล่อยเฉยนั่นแหละหายเห็นไหมพอเวลาไอ้หมอพวกนี้มาหาเอ้าเจอถามว่าทำไมมันถึงเจอเพราะมันเลี้ยงยินนะพี่น้องครับหมอพวกนี้นะมันจะให้ยินนะขึ้นไปรับข่าวไปรับสารที่มาลาอิกะห์คุยกันบนฟากฟ้าแล้วมันก็จะกลับมารายงานนี่คือหะดีษของท่านนบีบอกจริงนี่คือเรื่องจริงแล้วเราก็ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาป่วยขอต่ออัลลอฮ์นบีบอกว่าใครเจ็บใครป่วยเอามือวางในส่วนที่เจ็บส่วนที่ปวดเคยทำกันไหมครับทำนะรักษาไว้นี่แหละคือซุนนะนบีบอกเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเอามือวางเจ็บตรงไหนล่ะเจ็บใจไอ้ถ้าเจ็บใจนี่ไม่ต้องทำไมอ่ะมันคนละเรื่องเจ็บใจเจ็บใจเนี่ยเอาอ่านยังไงก็ไม่หายต้องขอดูอานะครับอันนี้เจ็บคือเจ็บตามเนื้อตามตัวปวดเช่นคนให้คีโมเนี่ยปวดไหมปวดพี่น้องใครไม่เคยไม่รู้หรอกแต่ถ้าหายไปนานๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นทำดูลินละฉีดยาตัดขาเบาหวานหนูนี่นั่นอะไรตาเนี่ยมันเจ็บมันปวดเอาเรื่องจริงนบีบอกว่าถ้าใครเจ็บใครปวดเอามือวางในส่วนที่เจ็บสมมติเจ็บที่ข้อศอกตรงเนี้ยข้อพับเอามือวางนบีบอกกล่าวบิสมิลลาห์3ครั้งบิสมิลลาห์แล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในซอฮีหของท่านอิหม่ามมุสลิมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอว่าไงอะอูซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอาจิดุวะอูฮาซิดใครอ่านไม่ได้ยกมือ1คนอ่านไม่ได้นะจ๊ะเอางั้นเดี๋ยวผมให้อ่านทุกคนจ๋าอ่ะผมนำแล้วกันอะอูซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอาจิดุวะอูฮาซิดด้วยกับเวลานะนะครับอ่ะอีกรอบนึงพี่น้องถ้าจดได้ก็จดภาษาไทยไปไม่มีปัญหาส่วนเรื่องของภาษาอาหรับเดี๋ยวพี่น้องไปถามครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆในช่วงเวลาที่มีเวลาก็ไม่มีปัญหาอีกครั้งหนึ่งอาอูซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอาจิดุวะอูฮาซิดนบีบอกว่าฉันขอความคุ้มครองโดยกับอัลลอฮ์และความสามารถของพระองค์จากพิษภัยที่ฉันผ่านพบและหวาดกลัวอยู่ในขณะนี้นี่เราขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมเอามือกุมไปบริเวณที่เจ็บที่ปวดใครเป็นไขมันใครเป็นไมเกรนใครเป็นอะไรเอามือกุมไว้บิสมิลลาห์อัลฮัมดุอะอูซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอาจิดุวะอูฮาซิดอ่านไป7ครั้งแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์หายอินชาอัลลอฮ์หายเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นซุนนะที่เราอาจจะลืมเลือนไปพี่น้องรู้ไหมอันนี้แถมการหึงกันระหว่างสามีภรรยาเป็นซุนนะเหมือนกันการหึงกันระหว่างสามีภรรยาหึงและห่วงหวงด้วยเป็นซุนนะจากท่านนบีการไม่นั่งระหว่างแดดกับร่มเนี่ย
มีแดดมีร่มใช่ไหมไม่นั่งนั่นเป็นซุนนะของท่านนบีการเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าเนี่ยบางครั้งนะไม่ใช่ทุกครั้งแต่ทุกครั้งเนี่ยระวังให้ดีเดี๋ยวคนเขาหาว่านะการเดินเท้าเปล่าในบางครั้งนั่นเป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันมีโอกาสเราคงได้พบกันนะครับในเรื่องราวของซุนนะที่บางทีบางครั้งเราอาจจะลืมไปบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่น้องนะฮะที่ได้มานั่งฟังกันนะครับนะและบางนี้วันนี้อาจจะมีอะไรที่พูดไปแล้วทำให้พี่น้องไม่สบายใจนะครับไม่มีนะเอาละผมก็ไม่รู้ก็ต้องขอมาอัฟกันไว้ด้วยเสียงอาจจะดังไปบ้างอะไรก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องไว้ด้วยแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดได้สอนในวันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นนำสู่การปฏิบัติจริงๆขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านนะครับอายุยืนนะขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้มีริซกีที่กว้างขวางสุขภาพแข็งแรงนะและอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสนะครับเจอที่ไหนทักได้นะฮะผมชอบนะพอเวลาที่พี่น้องทักกันว่าอาจารย์ยังหนุ่มอยู่เลยใช่ไหมแล้วก็ขอให้ทักกันแบบนี้ไปตลอดแล้วกันจ๋าอายุเท่าไหร่เขาไม่ถามอายุกันนะ อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักษานะครับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์